ในหลวงรัชกาลที่10เคยเสด็จใต้ฝ่าดงเข้าเขตอันตรายเด็กสมัยนี้อาจไม่เคยรู้เรื่องของนายหลวงเมื่อ 30-40 ปีก่อนประเทศไทยเคยมีปัญหาการก่อการร้ายของกลุ่มคอมมิวนิสต์หลายครั้งถูกลอบโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและหากยังจำกันได้นายหลวงรัชกาลที่10หรือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงมีรับสั่งบัญชาการรบทรงมีบัญชาให้ทหารสละรถสายพานเข้าทำการกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยมีร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงร่วมเคียงบักเคียงไหลทหารออกปะทะกับผู้ก่อการร้ายอย่างดุเดือดโดยมิทรงหวั่นเกรงอันตรายใดๆเลยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระราชดำเนินถึงฐานสมเด็จพร้อมกับเหล่าทหารทรงบัญชาให้ยิงปืนขับไล่ผู้ก่อการร้ายแตกกระเจิงไปเฮลิคอปเตอร์กันชิปถูกยิงเสียหายทั้งสองเครื่องต่อมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างนำเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงร่วมรบเคียงบักเคียงไหลกับทหารมาตีพิมพ์ประชาชนต่างมีความเป็นห่วงเกรงว่าพระองค์จะทรงเป็นอันตรายเมื่อราษฎรในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทราบข่าวจึงนัดรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อจัดตั้งกองทัพชาวบ้านเพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ด้วยเสด็จพระราชดำเนินร่วมรบกับกองทัพภาคที่4ปะทะกลุ่มก่อการร้ายรับสั่งให้กำลังใจทหารเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2520หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอข่าวใหญ่พาดหัวยักษ์ฟ้าชายเสด็จใต้ฝ่าดงเข้าเขตอันตรายเวียงสะขอบคุณเจ้าของภาพเล่าเรื่อง